วอนนายกวอนนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชานะครับผมหมู่บ้านแกงกายหมู่11มีความเดือดร้อนมากเรื่องที่ดินราคาหมุนเวียนมันไม่เหมือนกันมันถูกจัดแล้วก็ค่าต้นไม้ที่ตีมาให้นี่มันไม่พอเพียงต่อการใช้จ่ายเพราะที่มันถูกเวียนเพี้ยนไปหมดแล้วที่เหลือนี่มันก็ไม่พอให้ลูกให้หลานทำมาหากินนะครับท่านหน่อยแล้วเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีเกี่ยวข้องอยู่ในที่หน้าที่แห่งนี้กรุณายื่นมือมาช่วยเหลือขี้คายปัญหาตรงนี้ให้หน่อยเพราะมันคาราคาซังมาหลายปีแล้วครับแค่นี้นะครับไปขอร้องความเป็นธรรมเนี่ยมันไม่พอจะใช้จ่ายแล้วแต่นี่มันก็หมดแล้วแต่เนี้ยมาปัจจุบันอยู่ๆมาคนอื่นเขายังไม่ได้สำรวจเขามาสำรวจเขาก็จ่าย250ให้เรา50บาทแต่ก็ต้นเหมือนกันหมดมะลิชะอมฝรั่งเนี่ยทำเหมือนกันหมดทำพื้นเนี่ยแต่ก็ตีเราเท่านี้เราจะทำไงก็อยากให้ช่วยหน่อยเถอะให้ได้เหมือนเขาว่าฉันก็โอเคแล้วคนจนน่ะไม่รู้จะไปเรียกร้องเอาอะไรหรอกทำเหมือนกันมันก็จบเขาตีราคาให้ยังไงเขาตีราคาให้ทีแรกอ่ะหัวหน้าคนแรกเลยมาเขาบอกว่าให้150จ้าพอคนสองเข้ามาเขาให้ตัดราคาเราเหลือ50บาทแต่พวกฉันโง่ฉันไม่รู้หนังสือฉันก็ไม่ได้อ่านก็หรอกพอมาถึงบ้านก็มาให้คนเป็นอ่านเขาบอกโดนตัดไปแล้วอีร้อยนั้นอ่ะเหลือแค่50บาท